สิ่งที่ต้องเรียนต้องทำคือแยกยาแยกยานะแยกยานะอันดับแรกดูก่อนวันเดือนปีหมดอายุถูกไหมอันไหนที่หมดอายุกองไว้ต่างหากนะกองไว้แล้วก็แยกยาให้เป็นประเภทอันนี้ยารับประทานอันนี้ยาใช้ภายนอกอันนี้ยาเม็ดอันนี้ยาน้ำแยกเป็นสัดส่วนนะคะอ้าวข้อที่4เนี่ยยาที่มีอันตรายหรือยาที่เป็นพิษต้องแยกเก็บไว้ให้เป็นสัดส่วนโอ้เอายาพิษไว้ที่บ้านเนาะยาอะไรคะนักเรียนที่เป็นยาพิษเนี่ยยาดักหนูเออเนาะใจร้ายฆ่าหนูฮะยาฆ่าแมลงทำไมถึงเอายาฆ่าแมลงมาไว้ในตู้ยาให้คนกินฮะแสดงว่าที่บ้านมียาฆ่าแมลงอยู่ในตู้ยาใช่ไหมวันดีคนเดียวโอ้ยมาแล้วก็หยิบยาแก้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าในร่างกายมีแมลงเยอะนะนักเรียนยาอันตรายที่นักเรียนบอกครูไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงยาอะไรอีกนะยาฆ่าหนูยาดักหนูยาดักหนูยาเบื่อหนูให้แยกเก็บเป็นสัดเป็นส่วนเอามาไว้ในตู้ยาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไปไว้ที่ไหนดีไหนไหนในห้องไหนลูกเออในห้องเก็บของก็ได้หรือไว้ตรงไหนก็ได้ที่มันสูงสูงที่เราไม่สามารถไปจิบไปแจบไปแตะไปต้องได้หรือเอาไว้ในตู้ยาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเอาไว้บนตู้ยาได้ไหมได้เออบนตู้ยาเนี่ยบนอ่ะชั้นสูงสุดบนตู้ยาข้างบนเลยนะบนเลยตู้ยามันจะมีกระจกปิดมิดชิดถูกไหมเออเปิดกระจกมายาในนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้ยาทาอันนี้ยาเม็ดอันนี้ยาน้ำก็ว่าไปข้างบนสุดเลยมันมีที่ว่างใช่ไหมใช่วางได้ไหมได้ค่ะก็ได้วางก็ได้แล้วแต่นะแต่ถ้าไม่วางตรงนั้นไปวางที่อื่นได้ไหมไม่ได้ได้ไหมก็ได้อีกเหมือนกันที่ไหนล่ะในตู้เย็นหลังตู้เย็นเออหลังตู้เย็นเออวางที่ไหนได้อีกตายตัวกับข้าวน้องคานไปหยิบกินซะเนี่ยเออบนตู้เสื้อผ้าเออที่ไหนก็ได้ที่มันมิดชิดแยกเป็นสัดเป็นส่วนนะคะอย่าให้น้องหรือใครๆมาเล่นได้นะเอาข้อที่5ไม่ควรใช้ยาที่ฉลากหลุดหายเอ้าทำไมอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่อ้าวทำไงอีกไม่รู้ชื่อยาไม่รู้ชื่อยาเก่งมากเก่งมากไม่รู้สรรพคุณสรรพคุณโอ้เก่งมากเอาบอกด้วยกับเพื่อนหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนี่ยคะถ้าสลากยามันหลุดไปนักเรียนทิ้งไปเลยโอ้ไม่เป็นไรแม่เก็บไว้ผมจำได้ผมจำได้ยังจำไม่เคยลืมเลือนไม่เคยลืมเลยในชีวิตนี้แต่ถามว่าเคยลืมอะไรบ้างไหมในเรียนเคยลืมไหมเคยแล้วถามว่าอียาขวดนั้นนักเรียนจะจำได้ไปตลอดชีวิตไหมไม่เออเมื่อสลากยามันหลุดให้ทำยังไงคะทิ้งเออทิ้งเสียดายไหมไม่ทำไมไม่เสียดายขวดตั้งหลายตังค์เพราะดีกว่าเสียชีวิตเพราะดีกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตเลยดีกว่าดีกว่าเราต้องมาเป็นโรคนู้นโรคนี้เยอะแยะมากมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อสลากยาหยุดเป็นไงคะเออหลุดเป็นไงลูกก็ทิ้งไปซะหรือบางขวดหรือบางชนิดยาเนี่ยยังไม่หมดอายุแต่สียามันเปลี่ยนไปทิ้งไหมทิ้งกินไหมไม่ทำไมไม่กินอ่ะสารเคมีเอาอย่าให้เด็กยาจะมีสารเคมีได้จะใดมีเชื้อราได้จะใดยายังไม่หมดอายุนะยังไม่หมดอายุทิ้งไม่ทิ้งทิ้งเอ้าทำไมทิ้งอ่ะก็ยาเปลี่ยนสีอ่ะยังมาตกตะกอนหรือเปล่า
มันตกตะกอนหรือเปล่าเออมันตกตะกอนหรือเปล่ายาน้ำถ้ามันตกตะกอนทำไงลูกเขย่าก่อนเขย่าเสร็จแล้วเป็นไงคะดูที่ว่าน้ำมันเป็นไงมันก็ต้องขุ่นนั่นแหละนักเรียนเนาะพอเขย่าเสร็จแล้วก็ทิ้งไม่ได้เขย่าก่อนเอ้าเขย่าดูว่าตัวยากับน้ำมันเป็นไงคะมันผสมเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ถ้าเขย่าแล้วน้ำยังใสเจ้าเจ้าเจ้าอยู่ทำไมคะทิ้งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หมดอายุแสดงว่ายาขวดนั้นเสียไม่ใช่อันนี้เอาสารเคมีนะนักเรียนแสดงว่าเธอก็กินสารเคมีเข้าไปสิยาเนี่ยแสดงว่ายาคนนั้นนักเรียนอาจจะวางโดนความร้อนโดนแสงพระอาทิตย์ยาเนี่ยเขาห้ามเก็บไว้ที่มีแดดส่องไหมคะเพราะนั้นกลับไปดูบ้านนะตู้ยาเนี่ยอยู่ใกล้แสงแดดมันส่องไหมว่ากลับไปแสงแดดมันก็หมดแล้วว่ะคุณครูใช่ปะล่ะให้ดูตอนไหนล่ะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ถูกไหมคะตอนเช้านักเรียนก็ตื่นมาโรงเรียนแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเลยยิ่งตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นยังขึ้นแล้วตื่น7โมงเลยพระอาทิตย์มาหรือยังยังไม่มาพระอาทิตย์ตื่นสายเหมือนกันหน้าหนาวถูกไหมเพราะนั้นเวลาเสาร์อาทิตย์นักเรียนอยู่บ้านเนี่ยดูเลยว่าตู้ยาเราเนี่ยอยู่ใกล้แสงแดดหรือไม่ถ้าใกล้ก็เปลี่ยนซะเพราะยาเนี่ยถ้าถูกแดดนานๆก็ทำให้ตัวยานั้นเปลี่ยนไปหรือสียาเปลี่ยนไปด้วยนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะข้อควรระวังในการใช้ยามีอยู่5ข้อเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันอีกนะแต่ก่อนจากกันตอนจากกันไม่ให้ทำไม่ได้เลยวันนี้ให้นักเรียนเอาอีกแล้วคุณครูนี่ยุ่งจังเลยไปสำรวจยาสามัญประจำบ้านที่นักเรียนเคยใช้ไหมเคยครับเคยใช้ยาอะไรยาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำขาวยาโรคยาไอโอสารพัดยานั่นแหละฮะยาอะไรนะยาลดน้ำมูกครูฟังเป็นยาคูแต่มีสระอูเหมือนกันเพราะทุกคนแย่งพูดหมดครูเป็นฟังยาคูฮะเคยใช้ยาคูเอ้ายาอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนเคยใช้นะใครบ้างที่ไม่เคยใช้ยายกมืออ่ะทุกคนใช้นะเพราะนั้นให้ไปสำรวจแค่1ชนิดพอยาใดได้ที่เราใช้มาเพราะปกตินักเรียนใช้ยากี่ชนิดเยอะหลายชนิดแหละเพราะว่านักเรียนเนี่ยมีความครูมีความเข้าใจว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ยาถูกไหมนักเรียนต้องเคยใช้มากกว่า1อยู่แล้วเอ้า1ชนิดนะให้นักเรียนอ่านฉลากยาอ่านอย่างละเอียดเลยอ่านวกมาวนไปวกไปวนมาซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็มาตอบคำถามครูในใบกิจกรรมข้อที่1ชื่อยาอะไรเอาให้แน่นะยาบอกว่ายาลดกรดนะมันมีชื่อยาเขียนชื่อยาลงมาสรรพคุณของยามีอะไรใส่ลงไปให้หมดใส่เข้าไปแล้วก็วิธีการใช้ยังไงกินยังไงวิธีการใช้ก็กินยังไงถูกไหมเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนหลังอาหารอะไรก็ว่าลงไปคำแนะนำหรือคำเตือนจากการใช้ยามีไหมทุกชนิดทุกยี่ห้อทุกขวดจะมีคำแนะนำนะอย่างเช่นห้ามรับประทานยาร่วมกับนมหรือห้ามทานยานี้แล้วห้ามขับรถถูกไหมคะนี่คือคำแนะนำหรือคำเตือนคำถามต่อไปถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำเตือนจะเกิดผลอย่างไรสมมุติเขาบอกว่ายาแก้แพ้เนี่ยห้ามเวลาทานแล้วห้ามไปขับรถถ้านักเรียนไม่เชื่อจะเป็นยังไงคะอาจจะ
เกิดอุบัติเหตุไม่เราไปชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราข้อสุดท้ายการใช้ยาที่ถูกวิธีมีประโยชน์อย่างไรทำให้หายเร็วนั่นแน่ทำให้หายเร็วไม่รู้แหละให้เหตุผลมายากไหมไม่ยากไม่ยากนะอ้าววันนี้การบ้านมีอะไรบ้างนะนักเรียนไม่ต้องจดใบกิจกรรมใบนี้ลูกคุณครูมีใบกิจกรรมให้นะการบ้านวันนี้มีอะไรอันดับแรกนึกถึงตู้ยาที่บ้านเลยให้ไปสำรวจยายาไหนหมดอายุให้ทิ้งไปซะนะทิ้งไปแล้วก็ทำใบกิจกรรมของครูนะคะฝากไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะไปสำรวจยาในตู้ยาของบ้านนักเรียนจริงๆสัญญาเขาสัญญามีนิ้วก้อยสัญญาด้วยเหรอเขาสัญญากันยังไงอันนิ้วก้อยนิ้วเดียวมันคือดีกันใช่ไหมสัญญาลูกเสือสัญญาข้าขอสัญญาว่าข้าจะไปสำรวจชื่อยาจริงๆที่บ้านไม่ใช่สำรวจในหนังสือนะคะเอาฝากไว้แล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ